วันนี้เราเจาะลึกติดตามกันต่อคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้เพราะว่าผู้ที่ถูกตรวจสอบคือผู้ที่อยู่ในค่ายเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ก็คือคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องจุดตายคดีหุ้นสือ่อหลังจากที่ถกเถียงกันมา ฝ่ายที่ไปขุดมาว่ามีขบวนการฟื้นคืนชีพไอทีวีกลับมาเป็นสื่อเพื่อสก,กัดพิธาไม่ให้เป็นนายกไอทีวีก็ออกมาชี้แจงรายละเอียดรวมไปถึงกกตรวมไปถึงเลขาธิการปรวชวก็ออกมาให้ข้อมูลว่าคุณพิธานเนี่ยเคยแจ้งว่าเป็นผู้จัดการมรดกโอ้โหมีข้อมูลหลั่งไหลออกมาแต่จุดตายของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนเรามาแกะดูรายละเอียดครับคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน ตอนนี้เป็นคดีสำคัญเพราะอะไรมันจะเกี่ยวพันกับไทม์ไลน์ของการเลือกนายกการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรมันอยู่ที่ว่าจะมีการร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ก่อนหรือหลังการเลือกนายกในสภาตัวเนื้อนี่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกมันอยู่ที่ว่ามีจํานวนมือยกให้ในที่ประชุมรัฐสภา เพียงพอหรือไม่เท่านั้นแหละครับส่วนเรื่องคดีมันเกี่ยวกับไทม์ไลน์การเมืองหรือไม่มาดูตรงนี้ครับนี่คือไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาลที่อาจารย์วิษณุเคยแจกแจงในที่ประชุมครมก่อนหน้าโน้อนอันนี้เป็นกราฟิกเดอสแตนดาร์ดเขาทำไว้นะ่ะากรากตรับรองผล13กรกฎาคมจะเลือกนายกกันประมาณ3สิงหาคงจำกันได้แต่ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดกกตนเนี่ย ยังไม่ยืนยันว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อไหร่แต่มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาว่าอาจจะรับรองผลการเลือกตั้งได้21มิถุนายน66เร็วกว่าเดิม21มิถุนายน66ยังไม่ยืนยันว่ารับรองผลได้จริงนะฮะแต่ถ้าเอาตามนี้สามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้เกิน95% 21มิถุนายน66 ทมามลายจะขยับจากเดิมคาดว่า13กรกฎาคมเป็น21มิถุนาหนห6แล้วกิจการงานต่างๆขยับหมดทีนี้นะจะขยับไปยังไงถ้ากระดุมเม็ดแรกกรัดเมื่อ21มิถุนาสมมุติรับรองผลการเลือกตั้งสสรายงานตัววันสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่28มิถุนายน66เห็นยหมแล้วก็หลังจากนั้นเปิดประชุมรัฐสภา ก็คาดว่าจะเป็น2กรกฎาคม66เลือกประธานสภาก็คาดว่าจะเป็น3กรกฎาคม66ประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรน,นะแล้วถัดจากนั้น1วันก็คาดว่าจะมีการโปลดเก <c oughs> ้าแต่งตั้งประธานสภา4กรกฎาคม66มีประธานสภาแล้วทีนี้นี่หลังจากนั้นประชุมเลือกนายกเป็นการประชุมรัฐสภา ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นประธานรัฐสภาในการประชุม10กรกฎาคม66เห็นไหมฮะจะขยับหมดเลยขยับขึ้นมาเร็วขึ้นกลายเป็น10กรกฎาคม66ที่ประชุมรัฐสภาจะเลือกนายก,กันคุณพิธาจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอยู่ที่ในการประชุมเนี้ยถกเถียงลงมติกันในที่ประชุมรัฐสภาจบกันในนั้นเหมือนทุกครั้งครับ เหมือนสมัยเลือกนายกคราวที่แล้วคุณธนาธรก็แพ้ผลเอกประยุทธ์ในที่ประชุมรัฐสภา10กรกฎาคม66นะฮะถ้ากรกตรับรองผลได้21มินานะนี่ฮะแล้วจากนั้นก็แต่งตั้งครมว่ากันไปนะทีนี้คดีของคุณพิธาเนี่ยมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรกับเงื่อนเวลานี้นี่กรกตเน,นี่ยอยู่ในข่ายที่มีอำนาจหน้าที่ ยื่นสาลรัฐธรรมนูญได้ครับถ้าเกิดกกตเนี่ยเห็นว่าคุณพิธาถือคของหุ้นสื่อเข้าคายลักษณะต้องห้ามในวันที่สมัครสอสเป็นเหตุให้พ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสแต่จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อกกตรับรองผลแล้วถ้ากกตรับรองผลได้2ี่มิถุนายนกกตก็สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้หลังจากนั้นฮะ เห็นไหมฮะเพราะว่าคุณพิธาเป็นสสแล้วกกตเห็นว่าขาดสมาชิกภาพการเป็นสสหรือพ้นสภาพการเป็นสสเพราะถือความหุ้นสื่อตอนสมัครสสกกตสามารถยื่นสารรัฐธรรมนูญได้โดยตรงรองรับรองผลก่อนนี่อำนาจหน้าที่หนึ่งของกกตนะฮะถ้าเห็นหรือรู้แล้วว่าขาดสมาชิกกภาพเห็นเห็นแล้วตนเองไม่ยืน่นกกตก็อาจจะถูกดำเนินการฐาน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสียเองอันนี้ช่องทางแรกนะกกตยื่นสารน้ำมนยื่นได้เมื่อไหร่รอรับรองผลการเลือกตั้งสสก่อนหรือถ้ากกตไม่ยื่นนะสสจะยื่นให้ประธานสภายื่นสารน้ำมนต่อได้เมื่อไหร่สสเข้าชื่อกันนะหนึ่งในสิบนะก็ต้องรอสสปฏิบัติหน้าที่ได้ก่อน สสจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อเปิดประชุมแล้วกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นสสแล้วแล้วจะส่งเรื่องให้ประธานประธานมีเมื่อไหร่ประธานก็ต้องรอเลือกประธานก่อนก็คือโปรดเก้าประธานมาสม,มุติ4กรกฎานี่แหละครับสสเข้าชื่อกันเสนอเรื่องต่อประธานให้ประธานส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายพิธาผลสภาพการเป็นสสเพราะมีลักษณะต้องห้าม ถือหุ้นสื่อในวันสมัครรับเลือกตั้งสอสอยื่นประธานได้ก็หลังจากที่มีประธาน <c oughs> ตอนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยยังทะเลาะกันอยู่เลย4ลกรกฎาคม66นี่ไทม์ไลน์มันจะเรื่องดเกี่ยวแล้วทีนี้กับการเลือกนายกเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นกรกตยื่นหรือไม่ว่าจะเป็นสสยื่นเมื่อยื่นไปสารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาเฮ้ยมันมีเหตุเพียงพอหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีเหตุเพียงพอมีมูลเพียงพอ รับไว้พิจารณาและอาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จะสั่งแค่ไหนยังไงขึ้นอยู่กับคำร้องและคำสั่งศาลเราไม่อาจกล่าวล่วงแต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยหุ้นคดีวีลักษ์ของคุณธนาธรศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังกกตยื่นเนี่ยหกวันกรกตรยื่นมาสารรับเรื่องอ่านพิจารณา แล้วหลังจากนั้นมีคําสั่งธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยหวันหลังกกตยืน่นทีนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าอ้าวถ้าประธานถ้าสส,สเข้าชื่อให้ประธานยืน่นวันที่4อ่อยื่นวันที่หกรกฎานับไปสัก6วันก็ประมาณวันที่11ก็อยู่ใกล้ๆวันเลือกนายกเนี่ย <laughs> เห็นไหมฮะสารอาจจะสั่งหยุดได้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะยื่นกันเมื่อไหร่แล้วสารจะสั่งยังไงไงเห็นไหมฮะ หรือถ้ากรกตยืนตย่นกรกตยื่นได้เร็วกว่าไงเพราะว่าไม่ต้องรอนะกว่าจะมีประทงประธานอะไรกรกตไปเลยตรงไปที่สาลรัฐธรรมนูญถ้ายื่นตั้งแต่น o น e r บเ g ็ t มิถุนายน,นสารก็จะมีเวลาพิจารณานะถ้าพิจารณาไวก้ก็ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนอาจจะมีคําสั่งออกมาแล้วด้วยซ้ํารับเรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันเปิดประชุมรัฐสภาด้วยซ้าไป นะแต่ต้องปฏิญาณตนก่อนนะ่ยก็คือหลังวันปฏิญาณตนหลังจากปฏิบัติหน้าที่ได้เห็นไหมฮะมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะยื่นแล้วยื่นไปเมื่อไหร่แล้วสารวินิจฉัยยังไงก่อนหรือหลังวันเลือกนายกแต่ถึงกันนั้นก็ตามต่อให้สารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายพิธาลิมเจริญรัตน์ชื่ออยู่ในบัญชีเขเดตน,นายกก็ยังอาจถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาให้พิจารณาลงคะแนนก็ได้ แต่มันจะมีปัญหาเรื่องความเหมาะสมหรือไม่ถ้าเกิดได้เป็นนายกขึ้นมาประธานจะเอาชื่อขึ้นทูลเกล้าแล้วชื่อเนี้ยอยู่ในคดีมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยนะมันจะมีปัญหาตามมาหรือไม่เพราะถ้าดูเส้นทางถัดไปฮะอันนี้มันเป็นประเด็นสําคัญเพราะอะไรคดีหุ้นวีลักมีเดียเนี่ยมันเป็นคดีคดีหนึ่งมีคดีแบบนี้ตั้งเยอะคดีผีของหุ้นสื่อเนี่ยเพียงแต่ว่าคนเนี้ย เป็นแคนดิเดตนายกแล้วนโยบายของพรรคนี้เขาประกาศจะแก้1นึ่งลดการคุ้มครองสถาบันนิรโทษคดี1นึ่งหอ้างว่าเป็นคดีการเมืองมีการหาเสียงหลายเรื่องถูกคาดหวังเยอะตอนนี้ก็ยังเดินสายสร้างความหวังแต่ยอมรับแล้วว่าไอ้ที่ไปหาเสียงเอาไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตามนั้นช่วงหลังค่าแรงเ <100. S 1> บีย้ยผู้สูงวัยนะ,ะนหลายๆเรื่องรวมไปถึงนโยบายต่างประเทศ จะมีในลักษณะที่พลิกเปลี่ยนนโยบายไปกดดันเมียนมามันเข้าทางผลประโยชน์ของสหรัฐแล้วมันจะทําให้เรามีปัญหากับจีนกับซาอุกับรัเสเซียที่เขาจับมือกันแน่นหนาเป็นอีกขั้วอานาจที่อยู่ตรงข้ามสหรัฐหรือไม่รวมไปถึงนโยบายใต้กระทบเรื่องความมั่นคงด้วยหรือไม่เมื่อเขาจะเดินไปที่ทาเนียบรัฐบาลเห็นไหมอันนี้ที่เรานาเสนอไปวันก่อนมันจึงสําคัญคดีนี้ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วศาลสั่งนะพ้น จากการเป็นผู้สมัครสสหรือพ้นจากการเป็นสสหรือพ้นจากการเป็นนายกไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะอันนี้คือความสําคัญของคดีนี้มันจะมีผลทางการเมืองตามมาแต่ลําพังคดีมันไม่ซับซ้อนเลยฮะคือควองหุ้นสื่ออยู่หรือเปล่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทสื่อหรือเปล่าวินิจฉัยกันเท่านี้จบซึ่งถ้าเราดูคดีกันจริงๆเนี่ยคดีเนี้ยคดีหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยคุณพิธาก็สู้คดีสองทาง คือบอกว่าตนเองไม่ใช่เจ้าของหุ้นตัวจริงเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็อีกทางหนึ่งคือสู้ว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยไม่ใช่กิจการสื่อนะคมับทีนี้เรามาดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคดีทีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการจะได้เป็นนายกไม่ได้เป็นนายกจะไปทําอะไรทีนี้นะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องโอ้โหบริษัทไอทีวีนะตายไปแล้วไม่ได้เป็นสื่อแล้วแต่มีคนจะไปปลกมันขึ้นมาฟื้นคืนชีพมันขึ้นมา แล้วไอทีวีเขาก็เอกสารชี้แจงมาปรากฏว่านักข่าวบางส่วนที่โจมตีบอกว่ามีการฟื้นคืนชีพไอทีวีก็ไปหยิบมาพาดหัวแต่นี่คือประเด็นที่หยิบมาพาดหัวนะจะเน้นอยู่เพียงแค่ว่าบันทึกการประชุมไม่ได้ต้องการสื่อสารว่ายังประกอบกิจการสื่ออยูเนี่ยจะเน้นอยู่เท่านี้เหมือนกันโดยบังเอิญมากเลย กิติสิงหาปัดเรื่องเล่าเช้านี้เดอะรีพอร์เตอร์ทัปนีเอียดสรีชัยพยายามเน้นอยู่ตรงเท่านี้ถ้าคนอ่านเท่านี้ก็จะเข้าใจว่าเอา้าแสดงว่ายอมรับแล้วสิว่าไอทีวีไม่ได้ทําสื่อแล้วไม่ได้เป็นบริษัทสื่อแล้วถูกไหมฮะอย่างของคุณทัปนีเนี่ยนี่ไอทีวีแจ้งแล้วทั้งบันทึกการประชุมและงบการเงินระบุไม่ได้ต้องการสื่อสารว่ายังประกอบกิจการสื่ออยู่เห็นไหม แต่เนื้อจริงๆในนี้เนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนี่ดูตรงที่เราไฮไลท์ว้นี่นะฮะคือไอทีีเนี่ยโคชี้แจงชัดว่าไอาการประชุมทั้งหมดเนี่ยเขาก็มี9วาระวาระหนึ่งถึงวาระ8เรื่องทั่วไปเป็นวาระปกติวาระเ้าเปิดให้ถามแล้วพอเปิดให้ถามมีคำถามซ้ำซ้อนไอที่จดเป็นบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยเขาไม่ได้จดแบบชวเลขไม่ได้จดคำต่อคำทั้งหมดเขาสรุปป,ประเด็น แล้วสรุปเป็นยังไงกรณีทําสถานีวิทยุโทรทัศน์เขาระบ,บุเอาไว้เลยนะว่ามันขึ้นอยู่กับคดีผลคดีเป็นจุดสําคัญที่สุดหากผลคดียังไม่ออกเป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดําเนินการใดๆในขณะนี้คือเรื่องการทําสถานีวิทยุโทรทัศน์อยู่ที่คดีตอนนี้สู้อยู่ใช่ไหมแล้วประเด็นสําคัญที่ถูกเอาไปโค้ดโดยกลุ่มที่ออกมาโจมตี ว่ามีการฟื้นคืนชีพไอทีวีเนี่ยเอาเท่านี้ไปนะแล้วขยายตรงนี้ขึ้นมาดูทีนี้ตรงที่เขาเอาไปเมื่อสักครู่นี้นี่นี่นะ,ะอันนี้เราขยายจากแดงๆตรงนี้ขึ้นไห้เห็นนี่นะเอาไปเฉพาะที่บอกว่าบริษัทไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่แต่จริงๆมันมีต่อตรงนี้นี่เห็นไหมฮะบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่แต่ หมายถึงบริษัทยังคงดําเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่ได้มีการเลิกกิจการแต่อย่างใดยืนยันว่าไอทีวียังประกอบกิจการยังดําเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนเอาไว้โดยไม่ได้เลิกกิจการเขายืนยันตรงนี้แต่กลุ่มนักข่าวเมื่อสักครู่ไม่เอาไปโค้ดเลย แล้ววัตถุประสงค์นี่เป็นยังไงทีนี้นี่ที่บอกว่ายังดําเนินการอยู่ใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทจดทะเบียนไว้นี่ฮะที่จดทะเบียนไว้คือจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี41หนึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทมี45ข้อเอามาแค่บางข้อที่เกี่ยวกับสื่อ41เห็นยไหมฮะรับจ้างโฆษณาทางโทรทัศน์ลงภาพยนตร์วิทยุหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆนะรับจ้าง โฆษณาทุกชนิดประเภทบริการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจนี่จดแจ้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นและยังดําเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันดูถัดไปทีนี้ฮะแล้วอันนี้มันสาคัญยังไงก็ลักษณะต้องห้ามบอกเอาไว้ว่าห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเป็นสื่อมวลชนใดๆหรือเปล่าก็วัตถุประสงค์บอกสื่อใดๆเมื่อสักครู่นี้แล้วยังดําเนินการอยู่ เนี่สำคัญที่สุดทีนี่นี่ตามบรรทัานแนวทางที่สารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยมาตั้งแต่ต้นถ้าเข้าครบองค์ประกอบ5ข้อนี้ไม่รอดสักลายบริษัทนั้นถ้าจดแจ้งวัตถุประสงค์ทำสื่อและเคยทำสื่อจริงดำเนินกิจการสื่อจริงๆออกหนังสือพิมพ์ทำโทรทัศน์ทำวิทยุจริง มีรายได้จากการทําสื่อเป็นหลักฐานไงว่าทําสื่อมีรายได้มีผลประโยชน์แม้ปัจจุบันไม่ได้ทําสื่อแล้วไม่มีรายได้จากการทําสื่อแต่ไม่ได้จดแจ้งเลิกทําสื่อไม่ได้พิมพ์หนังสือแล้วไม่ได้ทําวิทยุแล้วหรือตอนนี้ไม่ได้ทําทีวีแล้วเพราะมีคดีอยู่แล้วเนะี่ยแต่ไม่ได้จดแจ้งเลิกทําสื่อไอ้ที่จดแจ้งไว้ตนต้นนไม่ได้ไปจดแจ้งเลิกและ ยังไม่เลิกกิจการบริษัทยังดำเนินการอยู่ยังมีการประชุมผู้ถือหุ้นยังส่งงบการเงินถ้าครบองค์ประกอบเหล่านี้หข้อไม่รอดสักลาย <laughs> นี่คือบรรทัดฐ,ฐานที่ผ่านมาฮะไอทีวีเข้าเกณฑ์นี้หรือเปล่าเนี่ยจดแจ้งวัตถุประสงค์ทําสื่อไว้ไหมทําเคยทําสื่อจริงไหมทําอยู่เป็นสิปีมีไรายได้จากการทําสื่อไหมมีไรายได้ ปัจจุบันไม่ได้ทำสื่อไม่ได้ทำทีวีไม่มีรายได้จากการทําสื่อทําทีวีแต่ไม่ได้จดแจ้งเลิกทําสื่อและตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกิจการจะรอดไหมละ่ะนี่คือกรณีไอทวนะดูถัดไปทีนี้นะนี่คือในอดีตที่ผ่านมาของไอทีวีนะฮะนี่ตั้งแต่ปี4 1ปี50าเนี่ยทำสื่อมาโดยตลอดออกโทรทัศน์แต่หลัง5 0ไม่ได้ทำทีวี พอถูกยึดขึ้นความทีไปแต่ยังสู้คดีข้อพิพาทอยู่บริษัทยังอยู่แล้วไม่เคยไปจดแจ้งเลิกทําสื่อตอนที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยจนกระทั่งเมษายนที่พิธาไปสมัครสอส i ไอทีีก็ยังจดแจ้งทําสื่ออยู่และกิจการก็ยังไม่ได้เลิกจนถึงปัจจุบันถามว่าจะรอดหรือเปล่านะแล้วดูถัดไปทีนี้นี่แต่ละคนเคสแต่ละเคสในอดีตก็บรรทัดฐานที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับ ถ้าเข้าครบห้าองค์ประกอบมรณะตายกับตายอย่างกรณีของคุณชาญชัยเนี่ยมันไม่เหมือนของคุณพิธาเพราะคุณชาญชัยถือหุ้นในบริษัท a อ s ไม่ใช่บริษัทสื่อโดยตรงเขาเลยต้องดูปริมาณหุ้นว่าเป็นจำนวนเพียงพอที่จะสั่งบริษัทได้หรือเปล่าเห็นไหมแต่ของคุณพิธาเนี่ยในไอทีโดยตรงนะนี่นี่คือทั้งหมดนะจุดตายคดีหุ้นสื่อ พักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาอ้าวถ้าเกิดสู้ทางนี้ไม่รอดหรือโอกาสรอดน้อยเราไม่ใช่คนตัดสินสุดท้ายต้องเป็นศาลตัดสินแล้วอีกทางหนึ่งที่เขาสู้ไว้ล่ะสู้ว่าเป็นผู้จัดก,การกองมรดกเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า